คุณมี6วัน144ชั่วโมงคุณจะใช้เวลานี้ไปทำอะไรบางคนไปปาร์ตี้บางคนไปเล่นเกมบางคนก็เก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนค่ะแต่สำหรับชลลี่ความรู้สึกแรกคือการจะต้องออกเดินทางไปที่ไหนสักที่ It's more fun in the Philippines การเดินทางไปยังองศาใหม่ของชลลี่ในครั้งนี้ค่ะเที่ยวบินไฟล์ปฐมฤกษ์ภูเก็ตบินตรงถึงกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์กับเที่ยวบินเซบูแปซิฟิกแอร์สายการบินสัญชาติฟิลิปปินส์ที่เปลี่ยนไปด้วยบริการและคุณภาพที่ดีเลิศมาบูเฮสวัสดีฟิลิปปินส์เส้นทางหมู่เกาะ น้อยใหญ่หลายพันเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ105ล้านคนเป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะรองจากประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ทอดผ่านตั้งแต่ทะเลจีนใต้จนถึงทะเลฟิลิปปินส์เสมือนเป็นไข่มุกกระจัดกระจายทำให้ประเทศฟิลิปปินส์ถูกขานเรียกด้วยนามไข่มุกแห่งทะเลบูรพากรุงมะนิลามีเสน่ห์ที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้นอกจากเมืองที่สวยงามด้วยอนุสรณ์สถานและสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมกับสถาปัตยกรรมอเมริกันแล้วยังมีเสน่ห์อีกอย่างของชาวฟิลิปปินส์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะขอแป๊บเดียวนะคะชลีมาอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วค่ะและสำหรับที่แรกนะคะที่มาเรามาอยู่กันที่สวนสาธารณะนะที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะมีอยู่จุดหนึ่งที่สำคัญที่หลายๆคนจะต้องมาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองค่ะก็คือที่นี่อนุสาวรีย์นะคะของวอร์เซ่รีสอร์ทซึ่งเปรียบเหมือนกับมหาวีรบุรุษที่นี่นะคะของคนที่นี่ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทำการปลดปล่อยชาวฟิลิปปินส์นะคะออกจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศสเปนค่ะโดยไม่มีการใช้ความรุนแรง no violence ใช้ปากกาเซ็นเอกสารใบเดียวนะคะทุกอย่างก็กลับสู่เสรีภาพดังเดิมนั่นเองครับและถ้าเกิดว่ามองดีๆนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจะมีธงนะคะฟิลิปปินส์ไล่สองข้างขึ้นไปซึ่งธงของฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีความหมายไม่ต่างจากธงของไทยเลยค่ะอย่างสีขาวเมืองไทยจะหมายถึงความบริสุทธิ์แต่ที่นี่จะหมายถึงเสรีภาพค่ะสีน้ำเงินหมายถึงความมีน้ำใจสีแดงหมายถึงความกล้าหาญนะคะส่วนดาวหรือที่อาจจะหมายความมองเหมือนพระอาทิตย์นั่นนะคะเป็นแฉก8แฉกเนี่ยเหมือนกับแคว้นทั้ง8แล้วก็ดาวที่อยู่3มุมเนี่ยของสามเหลี่ยมเนี่ยเปรียบเหมือนกับเกาะทั้ง3เกาะของฟิลิปปินส์ค่ะแล้วที่นี่จะเป็นที่เดียวในโลกด้วยนะคะที่มีความหมายเวลาเราพลิกธงคือถ้าเกิดเขาพลิกเนี่ยเอาสีแดงไว้ข้างบนเนี่ยแสดงว่าบ้านเมืองมีความวุ่นวายค่ะแต่ถ้าเกิดสีน้ำเงินอยู่ข้างบนแบบนี้ก็คือบ้านเมืองยังสงบดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะงั้นเดี๋ยวชลีนะคะขอเดินทัวร์รอบๆสวนนี้หน่อยแล้วกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยก็จะมีครอบครัวนะคะพาลูกๆพาเด็กๆมาเดินเต็มเลยล่ะค่ะอ
ซันออกุสตินเชิร์ชโบสถ์หินเก่าแก่ที่เคยถูกไฟไหม้ถึง2ครั้งแผ่นดินไหวถึง7ครั้งรอดพ้นจากภัยพิบัติมาได้อย่างน่าอัศจรรย์โบสถ์นี้ยังตั้งอยู่สง่างามจนมาถึงทุกวันนี้ผนังโบสถ์ตกแต่งในสไตล์ดอริกเกลี้ยงๆรวมไปถึงบานประตูใหญ่ที่แกะสลักเป็นรูปนักบุญออกุสตินกับนักบุญโมนิกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่งใกล้ๆกับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมายไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน